วันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2418แมทธิวเวฟเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษได้เป็นผลสำเร็จโดยว่ายจากเมืองโดเวอร์ของอังกฤษข้ามไปยังเมืองคาเลของฝรั่งเศสระยะทางประมาณ34กิโลเมตร